นี้นะคะก็จะให้ดูนะคะว่าหลังบ้านเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ได้สูญเสียลูกปลาไปแล้วนะคะหลายตัวเลยค่ะเห็นไหมคะนี่นั่นต้นอลาเฟนเอียนะคะที่เหลืออยู่นี่จำได้ไหมว่าตอนมันจะเป็นใบใหญ่ๆแล้วก็สวยงามมากนะคะอยู่แถวนั้นใช่ไหมคะตอนนี้ก็เหลือเท่านี้แล้วค่ะดูสิคะเพราะว่ามะละกอใส่เกลือค่ะนี่ค่ะเพราะว่าใส่เกลือรักษาปลาค่ะมันเป็นเกลือไม่ใช่เกลือที่เรากินนะคะเกลือที่เรากินเนี่ยสารไอโอดีนมันสูงเราใช้ไม่ได้ค่ะต้องเป็นเกลือพิเศษค่ะนี่เห็นไหมคะเงียบเหงามากเลยหลังบ้านมะละกอตอนนี้รู้ไหมว่าเหลือปลากี่ตัวเหลือ9ตัวค่ะนี่ตายไป14ตัวค่ะโชคดีนะคะที่เหลือ9ตัวเห็นไหมยังให้เราดีใจอยู่นะเหลือ9ตัวนานแล้วค่ะที่มะละกอไม่ได้ลงคลิปนะความบักอย่างแล้วก็วุ่นวายเรื่องงานเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เสียใจเรื่องลูกปลาของมะละกอนะดูแลมา30ปีค่ะทั้งลูกปลามะละกอที่สูญเสียไปนะบางคนเขาก็มันก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่าเราเลี้ยงสัตว์หรือว่าเลี้ยงอะไรก็ตามนะคะแล้วมันก็คิดถึงนะเราเลี้ยงเหมือนลูกเราอะนะสูญเสียอะไรบางอย่างไปสิ่งที่มีชีวิตที่เราเลี้ยงมามันก็เสียใจนะนั่นเองให้ลูกมาบุญมะละกอค่ะทำอะไรเอ่ยแอบดูหน่อยสิแอบดูหน่อยสิว่ากินอะไรลูกมาบุญแม่กินอะไรลูกนั่นขโมยกินใบเขาเรียกว่าใบอะไรนะเนี่ยเวลาแห้งๆก็ชอบกินมากเลยอ่ะใบเนี้ยเรานี่นี่แหละค่ะเหลือ9ตัวค่ะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9นั่นไงสโนไว้อยู่นะนั่นน่ะสโนไว้อยู่เห็นไหมคะสนวายของมะละกอนี่สนวายของมะละกอยังอยู่นะรักษาปลาด้วยเกลือค่ะทุกคนไม่ใส่อะไรค่ะใส่เกลืออย่างเดียวนะคะทุกคนก็ยังรอดนะคะเนี่ยแต่ว่าเกลือมันจะทำให้น้ำเค็มพอน้ำเค็มใช่ไหมคะพวกสาหร่ายพวกพวกต้นมึงต้นไม้หรืออะไรก็ตามนะคะจะตายหมดเลย